สวัสดีครับแนวโน้มตลาดหุ้นวันจันทร์ที่2กันยายนนะครับสัปดาห์นี้ก็มองแนวต้านแถว1682นะครับก็ต้องมาลุ้นว่าตรงนั้นผ่านได้หรือเปล่าถ้าผ่านได้ก็ไปต่อถึง1700ถ้าผ่านไม่ได้ก็ยังคงไซด์เวย์ต่อไปนะครับส่วนปัจจัยบวกในสัปดาห์นี้ก็เป็นเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจนะครับมี2ประเทศที่ประกาศออกมาดีกว่าที่คาดไว้นะครับตัวเลขเกี่ยวกับ Manager Purchase ของอเมริกาดีกว่าคาดนะฮะแล้วก็ตัวเลขเกี่ยวกับอัตราการว่างงานของเยอรมนีก็ออกมาดีกว่าคาดไว้ส่งผลให้ตลาดหุ้นทางอเมริกายังคงปรับตัวขึ้นต่อตอนนี้ทำ All Time High ขึ้นมาใหม่นะครับแล้วส่วนหุ้นตลาดหุ้นเยอรมันเองก็ออกมาดีนะครับออกมาก็ปรับตัวขึ้นต่อเช่นเดียวกันนั้นทางยุโรปก็ปรับตัวขึ้นมาเกือบ 1% สำหรับตลาดหุ้นของเยอรมนีนะครับส่วนเช้านี้เปิดมาตลาดเอเชียส่วนใหญ่เปิดบวกครับส่วนต่างชาติเองขายสุทธิไปเล็กน้อยฮะ301เรายังมองว่าต่างชาติอาจจะกลับมาซื้อสุทธิถึงแม้บาทยังอ่อนอ่อนค่าก็ตามนะครับส่วนสถาบันในประเทศซื้อสุทธิไป 1,800 แล้วก็เดือนพฤศจิกาธันวาก็คาดว่าจะมีสถาบันในประเทศเงินจาก LTF จะเข้ามาซื้ออีกประมาณ 30,000 ล้านนะครับซึ่งอันนี้ก็จะฉุดตลาดหุ้นให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะส่วนราคาน้ำมันดิบลงนิดหน่อยครับ WTI ลงมาประมาณ60เซนเบนซ์ลงมาประมาณ70เซนนะครับแต่ก็ยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นแล้วก็ถ้าเราดูแล้วส่วนราคาทองคำปรับตัวลดลงนะฮะลดลงมาอยู่ที่ 1,282 ลดไปกว่า8เหรียญต่อทอยออนคาดว่าราคาทองคำจะลงมาสู่แนวรับที่ 1,260 นะครับส่วนแนวต้านประมาณ 1,300 ความกังวลของทองคำก็คือเฟดน่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกรอบหนึ่งนะครับวันที่16ธันวาคมนะครับอันนี้บางคนก็มองว่าช่วงนี้เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยไม่กลัวสภาพคล่องในโลกถูกดูดกลับหรือนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราจะพูดรายละเอียดในตอนจัดสัมมนานะครับวันนี้สัปดาห์นี้ก็มีจัดสัมมนาประจำเดือนตุลาคมนะเดือนประจำเดือนกันยายนนะครับโทษนะครับประมาณเดือนตุลาคมคัดหุ้นเด่นนะฮะเป้าเซตปลายปีนี้ 1,700 ปีหน้า 1,800 นะครับก็วันพรุ่งนี้วันอังคารที่3ตุลาคมนะครับเวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่าย2โมงครึ่งก็ห้องค้าหลักทรัพย์ชั้น4บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้นะครับอาคารทิสโก้ทาวเวอร์สาทรเหนือนะครับอันนี้ก็พรุ่งนี้จะพูดรายละเอียดนะฮะว่าทำไมมองทองคำลงต่อนิดนึงแล้วก็ลงไม่เยอะนะฮะส่วนเหตุผลที่ยังมองสภาพคล่องโลกเอ๊ะดอกเฟดขึ้นดอกเบี้ยทำไมหุ้นโลกไม่ค่อยกลัวกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปเฉลยตอนที่จัดสัมมนานะครับนี่ค่าเงินบาทฮะเงินบาทในช่วงเดือนนี้ก็คาดว่าน่าจะอ่อนค่าต่อเนื่องไปสู่ 33.80 บาทต่อ US ดอลลาร์ถ้าบาทอ่อนเราก็ชอบหุ้นที่เราชอบนะฮะในช่วงเล่นเกี่ยวกับธีมบาทอ่อนก็คือ 1. บางกอกแรนช์นะครับ BR 2. GFPT 3. HANA 3ตัวนะครับ BR แล้วก็ GFPT แล้วก็บางกอกแรนช์นะฮะอันนี้เป็นหุ้นที่เราชอบในช่วงที่บาทอ่อนนะครับอันนี้เป็นเซตอินเด็กซ์นะฮะจะเห็นว่าเซตอินเด็กซ์นี่ขึ้นมาตรงแนวต้านตรงนี้1680นะฮะแต่ผมให้ไว้1682เพราะว่าตัวเซต50ดูอันเดอร์เพอร์ฟอร์มกว่าเราเห็นว่าเซต50ขึ้นมานิดหน่อยแนวต้านอยู่ไกลมากเลยอยู่ 1,080 นะครับแล้วก็ตลาด MAI ก็ปรับขึ้นเช่นเดียวกันผมเคยบอกแล้วว่า MAI น่าจะปรับขึ้นเพราะฉะนั้นหุ้นตัวเล็กตัวน้อยที่เคยเคลียร์ไว้ก็จะปรับขึ้นเหมือนกันใครที่มีหุ้นปั่นหุ้นอะไรถือไว้ก่อนฮะที่สุดแล้วก็จะมาปั่นใหม่นะครับส่วนอันนี้เป็นหุ้นที่เราเชียร์ไว้นะครับก็มีฮาน่านะครับฮาน่าลงมานิดหน่อยแนวรับก็ประมาณ47นะฮะสำหรับวันนี้ GFPT ไซด์เวย์อยู่ครับตรงนี้ก็ทยอยซื้อเราคาดว่าน่าจะทะลุบริเวณแนวต้าน 20.2 ไปในที่สุดนะฮะทะลุได้ก็ไปประมาณ21บาทส่วนฮาน่านี่เรามองแนวต้านแถวประมาณ52นะครับลงมาแถวนี้น่าจะทยอยซื้อแถว47บาทอันนี้ก็ประเด็นของ EEC นะฮะปรากฏว่าก็ผ่านประเด็น EEC ก็ผ่านไปแล้วนะฮะก็เรียกว่าสนช.ผ่านร่างพรบ. EEC วาระแรกผ่านไปแล้วนะครับก็รออีก2เดือนนะครับก็คาดว่าน่าจะประกาศเป็นพระราชบัญญัติได้ในช่วงต้นปีหน้า
นะครับเพราะนั้นหุ้นอ้นเกี่ยวกับ EEC ก็มี3ตัวฮะมีอมตะ WHA โรจนะก็แนะนำซื้อและถือทั้ง3ตัวนะครับแต่ตัวที่เริ่มมีสัญญาณซื้อขึ้นมาคือโรจนะนะครับอันนี้เป็นเพราะว่าแลกการนะครับคือตกมาเยอะแล้วเพิ่งขึ้นนะถ้าเราดูเป็นรายเดือนนะครับอันนี้เป็นกราฟรายเดือนจะเห็นว่าตัวอมตะเองเนี่ยถ้าดูเป็นรายเดือนนะฮะผมว่าถือยาวๆก็น่าจะได้ยอดเก่าเลยนะครับประมาณ26-27บาทนะครับส่วน WHA ก็จะขึ้นมาแถว4บาทกว่านะฮะโรจนะลงมาเยอะเห็นไหมฮะอันนี้เป็นรายเดือนโหลงมาเยอะมากนะครับเพราะนั้นโรจนะอาจจะขึ้นไปถึง 7.5 แล้วก็8บาทดีๆอาจจะ9บาทไปซ้ำไปนะครับเพราะนั้นโรจนะก็เป็นหุ้นที่ลงมาเยอะหุ้นตัวอื่นก็ปรับน่าจะขึ้นไปเทสไฮเก่าหรือนิวไฮนะฮะส่วนกลุ่มธนาคารใหญ่ยังไม่ค่อยมีอะไรนะครับธนาคารที่คาดว่ากำไรดีในช่วงไตรมาสที่3ก็คือทหารไทยกับ TCAP 2ตัวนะฮะวันนั้นกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ก็เลยไซด์เวย์ฮะผมคิดว่าลงคงไม่ลงแต่ว่าขึ้นก็ลำบากนะครับอันนี้เป็น TCAP กับ Tisco นะฮะ2ตัวนะฮะก็เทียบดูนะครับถ้าเทียบดูไกลๆปรากฏว่า TCAP นี่นับตั้งแต่ปีที่มีปัญหาคือปี2009ก็ขึ้นมาจาก5บาทขึ้นมาใกล้ๆ48บาทส่วน Tisco ขึ้นมาจาก9บาทตอนนี้โอ้โหตอนนี้78บาทนะครับก็บูลลิชทั้งคู่นะฮะอันนี้เป็นกลุ่มพวกการท่องเที่ยวแล้วก็เข้าสู่ฤดูการไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวในช่วงจากนี้ไปนะครับเพราะนั้นตัวเซนเทลเอราวันมินซื้อแล้วถือฮะนะครับถ้าไปหมดนะฮะเซนเทลเอราวันมินอันนี้เป็นกลุ่มที่ว่าคาดว่าผลประกอบการออกมาดีนะครับจากราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็จากอัตราคาดการณ์กันที่ยืนเหนือ 7.5 เหรียญต่อบาร์เรลนะฮะตอนนี้ก็เริ่มมีแรงซื้อมาสู่ ESO นะครับอันนี้ ESO ถ้าดูเป็นรายอันนี้เป็นรายสัปดาห์จะเห็นว่าตัวไทยออยล์ขึ้นมาเยอะก็เลยไซด์เวย์นะฮะเช่นเดียวกับ IRPC ส่วน ESO เพิ่งขึ้นก็เลยขึ้นมาแรงหน่อยส่วนสื่อสารนะครับตัวที่สัญญาณเป็นบวกก็จะมี Dtac นะฮะสื่อสารนะครับแนะนำซื้อครับแล้วก็ส่วนกลุ่มรับเหมาก่อสร้างยังไม่ไปไหนเลยนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็เริ่มมีประเด็นบวกนะครับเกี่ยวกับรฟม.ก็เตรียมชงรถไฟฟ้าสายสีส้มนะฮะอันนี้ใช้แบบ PPP เข้ารม.เข้าครม.เดือนพฤศจิกาธันวานะครับแล้วก็อันนี้วงเงินประมาณ 100,000 ล้านนะครับก็น่าจะเป็นบวกต่อกลุ่มนี้ CK Steak Unique นะครับล่าสุดก็เริ่มดิดกลับจากแนวรับขึ้นมานะฮะแล้วก็ส่วนกลุ่มที่เป็นพลังงานทางเลือกยังชอบ EA ฮะแถวนี้ตรงมาที่แนวรับพอดีนะครับแล้วก็ BCPG นะฮะแต่ตัวนี้ก็ลงมาที่แนวรับพอดีเช่นเดียวกัน GPSC ตัวนี้เป็นหุ้นที่เราชอบแล้วก็เชียร์ไปในเดือนนี้นะครับคือหุ้นเด่นรายเดือนนี้เราจะมีทั้งหมด8ตัวเหมือนเดิมนะฮะตัวเดิมๆก็จะมีบ้านปู TPI Polin Power โรจนะ Q Houseตัวที่เพิ่มขึ้นมาก็จะมี ASAP Bangkok Ranch iLink MCS นะครับส่วน GFPT เป็นหุ้นที่เราเชียร์ไปใน Weekly Guru นะฮะก็แนะนำซื้อเช่นเดียวกันนะครับที่ไป Polin Power อันนี้เชียร์ใน Monthly นะฮะแล้วก็ส่วน Q House อันนี้ก็เชียร์ไปในMonthly เหมือนกันมีสัญญาณซื้อฮะถ้า Q House มีสัญญาณซื้ออย่าลืมดูปรึกษาโฮลดิ้งเข้าไปด้วยนะครับสำหรับหุ้นใหม่นี่ไม่ค่อยไปไหนนะครับ ICN นะครับสังเกตนะครับก็อันนี้เข้าวันแรกวันที่2เริ่มนั้นเริ่มทรงตัวนะฮะเช่นเดียวกับ SKN แล้วก็เสริมสร้างนะครับก็วันแรกตกวันที่2เริ่มขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นหุ้นที่เชียร์ไปในที่เราไปจัดสัมมนานะครับส่วนหลักๆเลยเยอะๆนี่จะไปพูดในวันพรุ่งนี้นะฮะสำหรับเซตอินเด็กซ์ของเราก็ปิดที่ 1,673 วันนี้แนวต้านก็ 1,682 นะครับบวก9เป็นแนวต้านนะฮะแล้วก็ส่วนแนวรับก็ 1,670 ลบ3เป็นแนวรับคาดว่าก็จะเปิดบวกนะฮะก็ดูอย่างนี้เป็นหลักครับ1,682ผ่านได้ก็ไป 1,700 ไปผ่านไม่ได้ก็ยังไซด์เวย์ต่อนะครับอันนี้ส่วนหุ้นรายตัวเมื่อกี้กล่าวไปแล้วนะฮะหุ้นเด่นรายวันวันนี้ก็จะมี Sasco AGE CPO SyntechCom7 Q House ก็ไปตรงกับหุ้นหลายเดือนด้วยนะฮะ
แล้วก็ LPN นะครับอันนี้เป็นหุ้นเด่นหุ้นเด่นรายวันนะฮะส่วนคนที่เล่นฟิวเจอร์ยังคงฐานะโอเพ่นลองเหมือนเดิมนะครับเซต50ปิดไป 1,068 นะครับแนวรับวันนี้ 1,066-2 เป็นแนวรับแนวต้านจะไกลนิดนึง 1,075 บวก7บวก7แล้วก็บวก10เป็นแนวต้านนะครับทะลุ 1,078 ก็เป็นสัญญาณซื้อสำหรับการเล่นเซต50นะฮะตอนนี้สัญญาซีรีส์ U จบไปแล้วก็จะเป็นสัญญาซีรีส์ Z กับซีรีส์ H นะครับตอนนี้ก็คงต้องแนะนำเล่นซีรีส์ Z แทนนะครับซีรีส์ Z ปิดไปที่ 1,074 ก็แล้วกันนะฮะบวกไป 2.8 แนวรับวันนี้ 1,071แล้วก็แนวต้าน 1,079 กับ 1,082 นะฮะส่วนราคาทองคำยังคาดว่ายังไม่ไปไหนนะฮะทองคำคาดว่าจะลงมาแถวบริเวณนี้ฮะคาดว่าจะทรงๆแล้วลงมาแถว 1,260 แล้วก็จะแกว่งอยู่ในกรอบนี้แนวรับ 1,260 แนวต้าน 1,300 ปัจจัยลบเป็นเรื่องของการทยอยลดบาลานซ์ชีทของเฟดแล้วก็การทยอยขึ้นดอกเบี้ยโดยเฉพาะในช่วงวันที่16ธันวาคมนะครับวันนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะฮะแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้จะไม่มีอัดเทปนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมีจัดสัมมนารายเดือนนะฮะที่ห้องค้าหลักอักษรชั้น4นะครับก็เวลาบ่ายโมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับสวัสดีครับ